ทุกคนคะวันนี้ค่ะเราอยู่กันในมอดโอปูลิสกันอีกแล้วในพาร์ทที่2ค่ะวันนี้สิ่งที่เราตั้งใจคือการลงไปยังข้างล่างค่ะเราต้องไปหาใบอนุญาตการค้าค่ะระดับแอดวานซ์มาใช้งานนั่นเองเขาบอกว่ามันอยู่ต่ำกว่าวายที่0นะทุกคนคะได้เวลาดิ่งค่ะดิ่งลงตรงบ้านเรานี่แหละง่ายที่สุดลงไปเลยข้างล่างแล้วก็แน่นอนที่สำคัญค่ะป้องกันทางด้วยเราจะได้ไม่เดินตกเองนั่นเองนี่เอาล่ะลงค่ะอุ๊ยเควสคอมพลีทค่ะยังไม่ได้ทำอะไรเลยเควสก็สำเร็จแล้วน่าจะเป็นเควสขุดแร่อุ๊ยอะไรโอ้ยโอ้โชคดีที่มีกระถิ่นกันโอ้โหเมื่อกี้นะถ้ามันมองเห็นเราน่าชาร์จไปแล้วโอ้โหยังโชคดีค่ะที่แบบเมื่อกี้มุมเราหลบได้คีเปอร์พ้นโอ้ยการเอ็กซ์เควสนั้นอันตรายเหมือนกันนะคะอย่างเงี้ยเอ้ยอันตรายจริงๆอะไรฝั่งนี้บ้างโอ้โหไม่โอ้ยดีนะที่เขาไม่เห็นเขาแบบเอ๊ะมนุษย์หายไปไหนนะโอ้โหเกือบแล้วค่ะนี่ลบ3แล้วค่ะประมาณขนาดนี้แหละลบ5กำลังพอดีค่ะเฮ้เฮ้เฮ้ขุดสิคะรออะไรจัดไปค่ะแร่เยอะหืมโอ้ยจะตั้งตรงนี้ไว้ค่ะจึ๊บนะเหมืองที่อยู่ด้านล่างค่ะเอ้ยพงถ้ำเหรอไม่สิการขุดค่ะเอ้ยว้าวกลับบ้านได้ค่ะเสียหนึ่งเลเวลไม่เราไม่จำเป็นเรามีนี่กดบนกระวาปฏิมาได้แล้วว้าวเป็นไงดีค่ะแล้วเราก็จะเอาเงินค่ะมาลงทุนกับพิกแอ็กจึ๊บนี่เอากันมาเลยพิกแอ็กวิวลงไปต่อเลยแล้วกันข้างล่างค่ะเออไม่เสียเลเวลใช่เอออันนี้คืออะไรหัวชนค่ะหัวชนด้านบนเราต้องเคลียร์พื้นที่นิดนึงโหขุดยังไงก็เจอแร่เราหาค่ะแร่ที่ชื่อแปลกๆชื่อเหมือนใบอนุญาตการขายเราต้องหาเขาบอกว่าอยู่ต่ำกว่าวัยที่ศูนย์ตอนนี้เราติดลบแล้วยังไงหมิวว่าเราต้องเจอนะไลเซนส์ค่ะแอดวานซ์ไลเซนส์ใบอนุญาตการค้าระดับแอดวานซ์นี่แหละจากเจ้าสิ่งนี้เลยค่ะเราแค่เอาเงินวางตรงกลางค่ะแล้วก็ใบอนุญาตการค้าระดับ2มีหมายเลข2มาด้วยเขาบอกว่าใส่ไปเลยใช่ไหมได้เลยถ้าขายอะไรได้บ้างเขาบอกว่าเป็นพวกแร่ค่ะนี่ไงลาพิลาซูรี่แล้วก็แร่ค่ะและเหล็กนี่แหละของดีเฮ้จากนั้นเราหมิวก็จะเอาใส่ลงไปในนี้ค่ะปุ๊บ 1.0 ใส่เข้าไปแร่ที่เราขุดมาค่ะลองดูซิขายได้อะไรได้บ้างนี่อะไรอะอลูมิเนียมแต่เรามีออสเมียมค่ะโอเหล็กได้อาล่าเฮ้ส่วนใหญ่ออสให้ทองแดงสินะขอเช็คเลยค่ะอย่างนี้ต้องเช็คแล้วแร่ทินดีบุกได้อลูมิเนียมได้เหล็กลาพิตได้ทองแดงค่ะแล้วก็ซินิบาโอ้มันคือแร่ระดับที่อยู่ตามพื้นผิวโลกค่ะมันไม่ได้อยู่ลึกไงแต่แร่ที่เราไปขุดมาคือแร่ที่อยู่ลึกค่ะเฮ้ว่าแล้วหมิวได้ยินเสียงอะไรแม่พร้อมไหมเราแมวไม่สู้หรอกเขาไม่เข้ามาหาเราหรอกนะหมิวมั่นใจค่ะนี่ไงมาขุดแร่กันดีกว่าโอ้โหนี่แหละค่ะที่ต้องหาเอาให้รวยโอ้โหลาพิสลาซูรี่ก็อยู่บนพื้นผิวเหมือนกันค่ะจัดเลยเงินระดับแอดวานซ์ค่ะมาใส่ในนี้ดูสิเอ้ยโอ้ยพิกเอ็กเอ้ยมาแล้วค่ะพิกเอ็กระดับไดมอนด์กับสตีลไดมอนด์กับสตีลอันไหนดีกว่าอันนี้6สตีล500 XP ใช่ไหมไดมอนด์หนูจำได้ว่ามันเป็นพันไม่ใช่เหรอคะพิกแอคไดมอนด์มาดูสิขุดเลยดูบิตี้เท่าไหร่เอ้ย S3S 1,500 ค่ะ500กับ 1,500 ต่างกันราวฟ้ากับเหวนะคะนี่ถังน้ำคือถ้าเรามีถังน้ำใช่ไหมคะแล้วเรามีบ่อตรงนี้สิ่งที่หนูตั้งใจคือเจ็บข้างล่างค่ะข้างล่างตรงนี้เราจะโดดลงมาเลยใช่จากข้างบนลงมานี่เลยสบายสบายนั่นคือสิ่งที่เล็งไว้ค่ะ
แต่ก็ว้าไปก็ได้นะไม่เสีย XP เพราะว่าระยะใกล้มากแล้วก็นี่ค่ะในตอนแรกที่หมิวยังไม่ขุดแร่เนาะเพราะว่าเราทำธุรกิจการขายก้อนหินค่ะแต่ตอนนี้ถึงเวลาแล้วในการขุดแร่เอาไปทำธุรกิจขายแร่กันต่อโอ้ยของดีมากมากเลยค่ะฮิฮิฮิเป็นไงแร่สีแดงๆน่ะโจรมาอยู่ตรงนี้ค่ะเขาโดนน้ำพัดพาไปอยู่นู้นอยู่ตรงนั้นไปเลยนายอย่าขัดขวางการทำธุรกิจของเราเลยหรือว่าเราต้องไปสำรวจในถ้ำค่ะแต่ถ้าเราจะลงถ้ำตัวเปล่ามันก็กระไรกระไรใช่ไหมมีสิ่งที่ต้องลงทุนแล้วค่ะชุดเกราะนั่นเองโอ้โหราคาไม่ใช่เล่นแต่ก็ต้องใส่ไม่เป็นไรเราเอานี้มาย่อยค่ะกลายเป็นเหรียญระดับต่ำลงได้แล้วก็เอาใส่เลยค่ะใส่ปรึบนั่นแหละเป็นของที่ต้องมีค่ะชุดเกราะนั่นเองสบายใจแล้วพร้อมที่จะลงถ้ำแล้วค่ะนี่เลยค่ะล่าปลาแซลมอนกันเถอะแถวนี้จะมีปลาแซลมอนหลายตัวอยู่นะผมอยู่แบบเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วนี่ล่าเลยปลาแซลมอนเหรอมันเป็นอาหารให้แมวเราเถอะเราต้องการความปลอดภัยของการโดนไม่โดนจับสแกค่ะเราไปพาแมวไปด้วยหลายๆตัวกันเถอะค่ะโดดมีแมวสีขาวอยู่ตรงนี้พี่กับแมวดำเอาละนายหนึ่งอ้าวหัวใจขึ้นเราจะตั้งชื่อนายว่า B1 B2 B3 ง่ายดีค่ะเป็นการตั้งชื่อที่แบบไม่ต้องคิดอะไรเลยน้ามา3 ตัวง่วงสวัสดีจ้าเออนี่แหละแมวค่ะแมว3 ตัวป่ะไปกันเถอะเจ้าตันหนูน้อยชุบมาเลยค่ะ3 ตัวองครักษ์พิทักษ์ชีวิตเรามีแมวนี่สบายใจสุดๆเลยนะไปโอ้ขดโอ๊ยตีแมวเผลอตีแมวเออโทษตีแมวฮะมาไปแล้วเราลูกสมุนไปค่อยเดินหาแร่ไปเรื่อยๆค่ะโอ้เป็นการขุดแร่ที่แสนจะสบายใจแมวร้อมรอบตัวเลย ถ้าพาหมามาด้วยนี่สบายเลยนะสเกลตันไม่ยิงเราด้วยค่ะจะยิงสบายยิ่งกว่านี้อีกโอ้แร่ใหญ่มากเอาสิค่ะไปเลยค่ะยูเรเนียมค่ะสบายใจมือเสียงเมียวเมียวข้างๆหูนี่มันรู้สึกดีจริงๆการขุดเหมืองไม่น่ากลัวเลยค่ะไปกันเลยเราตะหนูเรสโตนค่ะไปพื้นที่แคบมากเฮ้โอ้ยมีแมวแล้วมันรู้สึกดีพี่บอกเลยว่าขุนเหมืองน่ากลัวนะสำหรับเราค่ะเพราะเราก็ไม่ชอบอะไรที่มันมืดๆใช่ไหมแต่แบบมีแมวแล้วสบายใจเลเวลพุ่งสุดๆค่ะตอนนี้โอ้เลเวลอย่างพุ่งเลย45เพราะว่าเราขุดแร่ใช่ไหมได้XPเยอะมากค่ะวับกลับจึ๊บแมวก็มาพร้อมทุกตัวรู้สึกดีจริงๆพอดีแร่เต็มแล้วค่ะต้องเอามาขายแล้วตอนนี้หมิวมีเงินอยู่40ค่ะเขาบอกว่าถ้าเรามีเงินนั้นเราสามารถซื้อเครื่องขุดเหมืองได้อันนี้อะไรมิกเซอร์มิกเซอร์เราไม่รู้ค่ะแต่นี่ไงเครื่องขุดเหมืองค่ะเขาบอกว่าจะขุดในพื้นที่1ชั้นเลย F3G ดังนั้นเขาบอกให้เราระมัดระวังค่ะที่จะวางในชั้นไหนก็ตามเพราะว่ามันขุด1ชั้นนะอะไรอย่างงี้อื้อหือ1ชั้นใช่มั้ยนั่งตรงนี้เลยเจ้านายเราเจ้านายตัวน้อยไปเลยค่ะเขาบอกว่าขุดได้เครื่องขุดแร่1 ชั้นค่ะแต่เข้าไปแล้วเขาทำงานยังไงล่ะเขากำลังขุดค่ะเขากำลังขุดใช่แล้วแร่ออกตรงไหนล่ะอุ้ยนี่ไงโอ้ยโยนแบบเอ้ยเราโยนไอเทมขึ้นเลยให้เจ้าเลยนะโอ้โหเป็นการบอกค่ะว่าไอเทมนั้นคือเป็นเครื่องขุดแร่ที่หนูไม่เคยเห็นมาก่อนเฮ้ยไปแล้วค่ะไปลอยขึ้นไปบนฟ้าหนูว่าต้องวางกล่องตรงนี้แหละใช่ค่ะต้องวางกล่องตรงนี้จริงด้วยโอ้เครื่องขุดแร่ดีแหละชีวิตมันสบายค่ะขอแค่มีเชื้อเพลิงเอาไว้เติมก็พอแล้วโอ้ยอดเยี่ยมค่ะไปแล้วค่ะ
เขากำลังขุดแล้วพื้นที่ดีมากตรงนี้ขุดเลยจ้าโอ้มีการอัปเกรดด้วยนี่เลยค่ะประสิทธิภาพของต้องมีโอ้โหใช้ซิลทัศซิลทัศจะกินเชื้อเพลิงมากขึ้นคูณ8ค่ะโอ้โหเดี๋ยวนะ efficiency แล้วทำไมบอกว่าเป็นการใช้เชื้อเพลิงเท่ากับ 0.95 อันนี้ 8.0 โอ้โหมีว่าอัปเกรดประสิทธิภาพเถอะถ้าจะกินเชื้อเพลิงขนาดนั้นประสิทธิภาพพอไหมคะใส่เข้าไปได้ไหมใส่ยังไงคำถามคือเขาทำงานยังไงเอ๊เราก็ไม่เคยใช้มาก่อนด้วยค่ะเราใส่ตัวอัปเกรดยังไม่ได้ค่ะตัวที่จะใส่อัปเกรดได้ต้องเป็น power ตัวนี้โอ้ advanced power buck ขายอะไรน่ะใบการขายจะหาจากไหนยังไม่ถึงเลเวลนั้นค่ะแล้วขอให้ตัวอัปเกรดมันทำไมถ้าใช้งานไม่ได้นั่นสิคะให้ตัวอัปเกรดมันทำไมถ้ายังใช้งานไม่ได้แบบนี้งงเลยค่ะใส่ไม่ได้แต่เอามาขายแล้วนะประหลาดได้เวลาในการหลอมค่ะผมว่าการหลอมมีสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือเคลค่ะมีมั่นใจว่าเคลยังไงก็หาตามแม่น้ำก็ต้องมาหากันแถวนี้แหละนะออกสีเทาๆใช่ไหมอันนี้เกลือค่ะไม่ใช่เคลนี่ก็เกลือนั่นก็เกลือนี่ก็เกลือนู่นไงเคลงอยู่นี่แหละได้ไม่เคลใช่ไอ้เควตเลยค่ะต้องการเคลเยอะๆหน่อยนะอันนี้ก็สีเหมือนเคลใช่พอมองจากข้างบนก็มองอะไรเป็นเกลือไปหมดเลยอันนี้น่าจะเกลือค่ะข้างไหนดูสิโอ้โหเรื่อยๆมาเรียงๆค่ะไว้เขาทำงานไปเราเอาเคลมาเผาเลยค่ะนี่กระจายเตาเผาเบ่งๆกันเตาเผาเผาทุกเตาเลยเอาล่ะเผาเคลเผาเคลน่าจะใช้เคลเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวมีไปหาเคลเพิ่มดีกว่านี่ตรงนี้เคลใช่แน่ๆค่ะสีเด่นชัดเยอะเลยยอดเยี่ยมตรงนี้ก็เคลเหมือนกันค่ะล่างนี้ก็เคลคุ้มจุดเดียวได้เยอะมากออกซิเจนออกซิเจนไหนๆก็มาแถวตรงนี้แล้วใช่ไหมหมิวว่าขุดทรายกลับบ้านด้วยเลยแล้วกันค่ะเนี่ยตรงนี้เป็นแหล่งทรายใกล้แล้วก็เยอะที่สุดของเราแล้วสวัสดีเป็ดฮานเอ้ยนี่มันน่ารักนอนข้าปลาค่ะโอ้เหมือนหมาจิ้งจอกข้าปลาเลยโอ้น่ารักมากดูสิว้าวน่ารักจริงๆนายกินขนมปังไหมนี่ถ้าเราโยนขนมปังอ่ะข้ามไหมข้าวเอ้ยน่ารักอ่ะอย่างฟินค่ะเขามีวาร์ปตรงนี้นี่นาแก้ไขชื่อเลยกันค่ะว่าตรงนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับทรายเราเอาไว้ขุดทรายตรงนี้แล้วเราก็วาร์ปกลับบ้านเราผมสองทำไมเสียเลเวลหนึ่งอ่ะห่างกันแค่ร้อยเมตรเองนะอันไหนดูสิเผาเลยจ้าเผาเลยหยิบออกมาค่ะบริกใช่แล้วเราก็จะเอาบริกไปเผาต่ออีกหนึ่งรอบค่ะเขาบอกว่าจะได้เป็นบริกสีดำเอาล่ะเรารู้วิธีการคราฟค่ะอย่างแรกคราฟเป็นบล็อกแบบนี้เลยบล็อกบริกค่ะใช่เอามาเลยแล้วก็ต้องมีอะไรตัวคอนโทรลเลอร์ตัวควบคุมค่ะหนึ่งตัวใช่แล้วก็แทงเขาบอกว่าต้องใช้ถังน้ำค่ะถังน้ำอยู่ซื้อถังมีไว้ในกล่องนี้ใช่ฟิวแทงอุ้ยไม่พอรอการเผาเพิ่มค่ะอืมได้มาแล้วค่ะอยากรู้เราก็ต้องยอมแลกลาวามาดูค่ะราคาถูกด้วยไม่แพงราคาถูกกระดาษนี้ต้องลองแล้วแหละใส่เข้าไปค่ะแล้วก็เฮ้ยเหมือนจะทำงานได้บอกว่าหลอมใช่ไหมถ้าหลอมมิวจะหลอมมันตัวเหล็กค่ะฮึบเฮ้ยว้าวล้อมเหล็กใช่แล้วมีอะไรน่าล้อมอีกไหมตอนนี้อยากรู้เราต้องลองหลอมดูค่ะไม่ไงล้อมเหล็กแล้วไหนเหล็กโอ้เหล็กมาอยู่ในมิกเซอร์ตรงนี้ค่ะด้านบนเลยโอ้เหล็กโอ้โหยอดเยี่ยมนี่ใส่โอ้โหใส่เป็นช่องโอ้โหการล้อมอลังการมากนี่ค่ะโอ้โหลาวาค่อยๆจุ๊บๆๆๆไปแล้วหลอมค่ะด้านบนเราก็จะกลายเป็นเหล็กใช่ไหม
มีเครื่องที่เราต้องใช้ค่ะเขาชื่อว่าเครื่องโซลิฟายค่ะเครื่องขึ้นรูปนั่นเองเออคำถามคือวางไว้เท่าไหนข้างๆกันได้ไหมตัวเองจึ๊บจึ๊บจึ๊บโดดวางด้านบนเลยค่ะแรกของเหลวอยู่ตรงนี้ใช่ไหมถ้าเราจะดักออกได้ไม่เอ่ยดักได้โอเคแล้วเราไปใส่โซลิฟายก็ได้ค่ะอืมแต่ถ้าเราขุดออกเราจะเสียแร่ไหมนี่คือแบบกำลังเรียนรู้แบบนึกว่าวิชา101ค่ะอ่ะไหนดูซิล้อใหม่ค่ะอันนี้มี1ถังใช่ไหมหรือว่าต้องแยกเครื่องกันอะมิกเซอร์ก็คือส่วนของมิกเซอร์ค่ะการผสมเนาะส่วนแร่เดี่ยวก็น่าจะผสมแร่เดี่ยวเดาว่าเป็นแบบนี้แต่ก็ไม่ชัวร์เหมือนกันค่ะแร่หายไหมไม่หายถือว่าดีมากค่ะแล้วก็โอเคเป็น 2,500 โซลิฟายเราใส่เป็นแบบนี้เฮ้ยเอ้ยเหมือนจะเห็นบางอย่างเหมือนจะเห็นบางอย่างเราจะได้เลข1ก้อนใช่ไหมได้เลข1ก้อนแล้วค่ะโอ้ชีวิตขอบคุณมากๆค่ะนี่คือการหลอมแบบให้ได้เหล็ก1ก้อนโอ้โหแปลว่าต้องขึ้นรูปเหล็กอย่างนี้นะคะเพิ่มแท้งเหรอเขาบอกว่าแท้งจะทำให้สปีดเร็วขึ้นแล้วคำถามคือแท้งแบบไหนไม่ถึงเวลแท้งหรือเปล่าคะไม่รู้เหมือนกันวางโอ้คูลเลอร์ฟิลแล้วอะไรมันคือเย็นสมุดสมุดอันนี้คือสมุดนะคะตักน้ำใส่นี้ก่อนคือสงสัยมากเขาบอกว่าถ้าเรามีตัวหล่อเย็นอะตัวนี้จะทำงานไวขึ้นแล้วถ้าหล่อเย็นก็น่าจะเป็นน้ำค่ะไม่ใช่วางแท้งข้างๆได้ไหมอันนี้สี่บักเก็ตโอ้น้ำมาค่ะโอ้ยไวมากมีน้ำเป็นตัวหล่อเย็นไวมากเลยโอ้หมิวชอบนะคะถือเป็นอะไรที่ดีค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้ใช่ไหมแต่เขาอธิบายดีมากเลยค่ะโอ้โหก็เลยทำได้พอหล่อเย็นมีตัวหล่อเย็นมีน้ำหล่อเย็นค่ะไวมากแป๊บเดียวเสร็จค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมนี่ไงคะจำได้ไม่เคยเห็นแอนดี้ไซส์อยู่แถวๆนี้นี่นี่แอนดี้ไซส์ค่ะจึ๊บได้มา60ค่ะในขุดเดียวกับบ้านเราแล้วมิวก็จะเอาแอนดี้ไซส์มาคราฟค่ะเครื่องนี้นั่นเองเขาบอกว่ามันคือเครื่องผลิตเชื้อเพลิงแบบอัตโนมัติค่ะจริงเหรอเฮ้ยไม่ลองไม่รู้ใช่ไหมล่ะวางเลยค่ะใส่เข้าไปค่ะโอ้ยาบอกนะว่าได้ลาวามาเฮ้ยถ้าได้ก็ดีขอเลขหนึ่งถังจึ๊บ220ทิกค่ะใส่เข้าไปลาวาค่ะลาวาเจเนเรเตอร์เครื่องผลิตลาวาแบบไม่ต้องทำอะไรโอ้ไม่ต้องไปตักลาวาให้ลำบากแล้วอย่างนี้ค่ะอืมยอดเยี่ยมมากเครื่องผลิตพลังงานค่ะมิวบอกได้คำเดียวว่าคือสิ่งที่ต้องมีผลิตเชื้อเพลิงนั้นยังไงก็ต้องมีค่ะคงดีสแปมไว้สิคะรออะไรคงดีใช่ไหมมีเหล็กเหลืออยู่6ก้อนค่ะเราจะคราฟเป็นถังไปเลยแล้วกันคงดีขนาดนี้ไม่ใช้ได้อย่างไรใช่ไหมอันนี้อะไรโอ้โหนี่มีลาวาแล้วค่ะพอมีลาวาเขาเปลี่ยนสีเลยนั้นนั่นน่ะแบบพร้อมที่จะทำงานถือว่าดีค่ะเป็นการบอกว่าเรามีแล้วเนาะเออดีๆเนาะดีดีค่ะเอ้ยขุดเลยลูกเอาเต็มที่โหหนึ่งบักเก็ตได้เหล็กหลายก้อนมากเลยค่ะยึบโอ้มาไงนี่หมาตาแดงมาด้วยค่ะหมาตาแดงต้องถูกหมาไล่มาถึงนี่แน่นอนเลยอ่ะดูสิหมาน่ารักอยู่ดีๆมิวก็ได้ยินเสียงสเกลตันเอ้ยนายกัดมันลูกเออไอ้มาจากไหนคะมิวเดานะว่าสเกลตันโดนหมาไล่มาจากฝั่งนู้นค่ะเพราะอยู่ดีๆมิวก็เห็นเอ้ยหมามาจากไหนสเกลตันมาจากไหนนายเรามีกระดูกให้นายไหมหมาหายไปไหนแล้วคะอดได้ยินเสียงอยู่นะแถวๆนี้แหละแต่ว่าเราไม่มีกระดูกให้เขาเลยโบนมีวิธีเปลี่ยนโบนมิวมาเป็นโบนไหมคะไม่มีอยากได้อยากได้หมาค่ะแต่ว่าไม่มีกระดูกเพราะไม่เคยได้ตีสเกลตันเลยหมาน่ารักอะหมามีลายด้วยแวะมาตรงนี้ก่อนค่ะตรงนี้น่าจะเป็นกระดูกแบบไม่ใช่แท่งอะตั้งโหบนบล็อก
โอ้บนบล็อกก็เป็นผงกระดูกแล้วค่ะย้อนกลับกระบวนการได้ไหมอ่ะอยากเอาไปเทมหมาไม่มีค่ะโอ้โหถ้ามีกระดูกนี้ก็ไปเทมหมาไม่ได้มันเป็นผงแล้วอยากได้ตัวนั้นเชือกจูงก็ไม่มีเอ้ยมีโซ่ไหมคะโซ่แบบที่มันเป็นเชือกไม่มีเชือกก็แบบธรรมดาก็ไม่มีสลามโบอีกโอ้โหอยู่ดีๆมีน้องหมาพัดหลงมาที่บ้านค่ะมิวก็อยากจะจับน้องหมาจับไว้อ่ะแต่คงจะยากแล้วนะเอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บอย่าบอกนะคะว่านี่ลูกจีเอ็มบ่นว่าอยากได้หมาปุ๊บลงเหมืองปั๊บอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีๆก็มีหมาเดินมาจากไหนไม่รู้ค่ะเขาไล่สเกลตันมาแล้วสเกลตันมันก็เดินมาเรื่อยๆจนถึงนี่เหรอแต่ละว่ามาค่ะมีบางอย่างที่มิวต้องการมิวต้องหลอมเหล็กค่ะแล้วก็หลอมทองแดงเอาล่ะใส่เข้าไปเหล็กก้อนหลอมได้ไหมอุ้ยได้เหมือนกันนะเนี่ยข้างบนเป็นเรื่องมิกเซอร์ค่ะเหล็กกับทองแดงอัตราส่วน1:1ค่ะแล้วหนูก็ถือในมือแม่พิมพ์สีดำ Basic Processing Alloy คือของที่เราต้องการค่ะตอนนี้990เหลืออยู่30โอ๊ยขาดเหล็กนิดนึงเอ้ยมาหาเหล็กแต่ได้ทองนะคะยอดเยี่ยมจ้าเอ้ยอุ๊ยไดมอนด์มีสเกลตันหลบก่อนเอ้ยหลบทำไมเรามีก่อนแล้วนี่นะแต่ว่าเราไม่ได้พาน้องแมวมาแล้วยังไงคะแค่สเกลตันตัวเดียวนะตรงนี้ค่ะมีเพชรด้วยเอ้ยคุณอาชิวเมนขึ้นไดมอนด์มาหาเหล็กได้ทองได้เพชรค่ะแม่ไอ้ของที่เราอยากได้ล่ะหาเหล็กไม่เจอค่ะกลับข้างบนก่อนค่ะแต่ก็อย่างว่าแหละเหล็กไม่น่าจะอยู่ลึกเนาะเราต้องหาน้อนหมาค่ะน้อนหมายังอยู่แถวนี้ไหมลูกไม่ได้ยินเสียงแต่กระดูกสองอันก็น่าจะเทมหมาไม่ติดแล้วนะน่าเสียดายน่าเสียดายอุ้ยนั่นไงน้องหมาเอ้ยหมาอยู่นั่นมิวมีกระดูกสองชิ้นค่ะนายเรามีกระดูกให้เจ้าเพียงแค่สองชิ้นนั่นนั่นเฮ้ยหมานี่เดินว่อนเลยนะคะเฮ้ยนายติดไหนเถอะนะเนาะติดเนาะติดไว้1 2เอ้ยเอ้ยเอ้ยดีมากดีมากดีมากนั่น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 หมาไล่สเกลตันมาอีกแล้วค่ะแปลว่ามันไล่ตีสเกลตันมาเรื่อยๆจนหมามาถึงนี่แล้วเนี่ยโอ้โอ้ดูสิคะเฮ้ยแต่ถ้าเราฆ่าสเกลตันตัวนั้นเราอาจจะได้กระดูกมาให้หมาค่ะมันจะหมาก็ไล่สเกลตันไกลไปเรื่อยๆเลยนะนั่นน่ะโอ้ยอย่าเพิ่งตายนะนี่โดนตีเอ้าไม่ดรอปค่ะมีซอมบี้น้ำมาแทนไม่เป็นไรเรามี1ตัวแล้วมาตามมาแล้วตามมาแล้วเฮ้ยฟินเอพิโซดนี้เป็นเอพิโซดที่ฟินมากเอายกได้ด้วยชีวิตเฮ้ยยกได้เหรอถ้าอย่างนั้นไอ้เจ้าตัวนั้นมิวก็ต้องยกได้สิคะน้องหมาน้องหมาขอยกหน่อยไม่ได้ไอ้เด็กน่ารักว่าไงวันนั้นโอ้น่ารักมากโอ้ฟินมากอะยกหมาไปเก็บไว้ไงแล้วเรามีกระดูกเราค่อยมาเทมเจ้าตัวนี้น่ารักไหมน่ารักสุดๆไปเลยโอ้ฟินมากยกหมาได้ค่ะนี่เอาไว้ในบ้านหลังนี้ใช่แค่นี้แหละหมาไปไหนไม่ได้ละโอ้ดีมากงานการไม่ต้องทำกันเลี้ยงแต่หมาก็พอถึงหนึ่งถังแล้วยังถึงแล้วตักได้เลยค่ะนี่น้ำสีฟ้าแล้วมาใส่ solid file ใช่ไหมเอ้ยเอ้านายทำไมใส่ไม่ได้โอ้มีเหล็กอยู่ค่ะโอ้เครื่องนี้เหล็กค้างสินะครับเครื่องใหม่ก็ได้ถ้าเล่นอย่างนี้เราก็แค่ครับอีก1เครื่องค่ะเอาล่ะวางไว้ตรงไหนก็ได้เนาะใส่เข้าไปได้แล้วแล้วก็นี่เลยค่ะจึบใส่เข้าไปเอ้ยกำลังทำงานกำลังขึ้นรูปสิ่งที่ชื่อว่า Basic Processing Alloy ค่ะจัดมาเอ้ยนี่ Quest Complete อะไรเอ้ยใส่เข้าไปในนี้ค่ะขายของเป็นก้อนได้นั่นเองโอ้โหเป็น
เป็นสกุลเงินสีม่วงค่ะโอ้ของดีของดีเลยแหละคนค้าตอนนี้มิวได้ใบอนุญาตการขายใบสีม่วงมาแล้วค่ะสามารถขายแร่ที่เป็นอิงกอตได้ยอดเยี่ยมมากๆโอ้โหสบายใจเป็นอีพิโซดที่ฟินมากค่ะได้ทั้งหมาได้ทั้งแมวได้ใบอนุญาตการขายแบบแร่เป็นก้อนด้วยยอดเยี่ยมเลยเป็นการพัฒนาที่ดีมากค่ะเอาล่ะทุกคนค่ะพาร์ทนี้ค่ะแล้วกันก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะ Minecraft Opulis บ๊ายบายค่ะ